ฮัลโหลยูทูบสวัสดีค่ะป้าเพซี่ชาแนลมาแล้วนะคะวันนี้ป้าเพซี่ก็จะพามาลงครัวหรือว่ามาสอนทำอาหารนั่นเองนะคะวันนี้นะคะเป็นเมนูเส้นค่ะนะคะนั่นก็คือเส้นใหญ่ผัดกะเพราไก่นะคะเมนูนี้นะคะลุงคิดชอบให้ป้าเพซี่ทำให้กินบ่อยมากเลยค่ะไม่รู้ลุงคิดชอบเมนูนี้ทำไมแต่ชอบมากเลยค่ะกินเนี่ยอาทิตย์ละครั้งสองครั้งเลยนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและวิธีทำกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชิมไปด้วยกันด้วยนะคะจอยกับลุงคิดด้วยค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาลงมือทำกันเลยนะคะหลังจากดูส่วนผสมไปแล้วนะคะป้าก็จะใส่น้ำมันลงไปนะคะนี่นะคะไม่ต้องไปใส่เยอะนะคะน้ำมันเพราะว่าป้าเอาไก่ตรงน่องอะค่ะเขาจะติดหนังด้วยเขาจะมีน้ำมันอยู่แล้วนะคะแล้วก็ในเส้นใหญ่เขามีน้ำมันอยู่แล้วนะคะทีนี้นะคะเดี๋ยวนะคะก็พอน้ำมันลงไปแล้วนะคะทีนี้ก็ตามด้วยพริกกระเทียมโขลกหยาบๆหน่อยนะคะใส่ไปเลยนะคะผัดให้หอมนะคะพอเขาเริ่มหอมและออกเหลืองนิดๆแล้วนะคะก็ตามด้วยนะคะเนื้อไก่ของเรานะคะใส่ไปเลยนะคะคือเขาให้เข้ากับพริกกระเทียมของเรานะคะก็ผัดให้เนื้อไก่เขาได้ที่ก่อนนะคะป้าผัดมาได้สักพักแล้วนะคะเนื้อไก่ป้าก็เริ่มได้ที่นะคะแต่ยังไม่สุกดีนะคะค่ะทีนี้ป้าก็นะคะจะทำการนะคะปรุงรสเขาเลยนะคะพริกเนี่ยพริกหยวกนี่นะคะป้าหั่นสลับไว้นะคะป้าก็จะใส่ลุยไปเลยนะคะลุยเข้าไปก่อนเลยนะคะเพราะไปลุยที่หลังเขาจะไม่ค่อยสุกนะคะลุยเขาลงไปเลยนะคะก็น้ำตาลนะคะปรุงรสเลยนะคะน้ำปลานะคะใครจะใส่ผงนัวก็ได้นะคะใส่ไปเลยนะคะนี่ซอสปรุงรสนะคะก็ซอสหอยนะคะใส่ไปเลยเพราะว่าให้เค็มนิดนึงนะคะเพราะว่าเราต้องเส้นลงไปคลุกนะคะนี่ค่ะแล้วก็คลุกเขาให้เข้ากันนะคะกับเครื่องปรุงของเรานะคะค่ะมีป้าลองชิมรสชาติก่อนนะคะเดี๋ยวเราตอนใส่เส้นก็ค่อยชิมอีกรอบนะคะน่าจะนี่แล้วนะคะนิดๆนะคะทีนี้เราก็ตามด้วยเส้นใหญ่เลยค่ะเส้นใหญ่ไปเลยนะคะค่ะทีนี้อีกคนก็นะคะใส่ไปเลยนะคะยกไปก็ได้นะคะดูก่อนนะคะกินจะกินหมดไหมเนี่ยทีนี้ก็คลุกเขาให้เข้ากันเลยนะคะเส้นใหญ่กับเนื้อไก่ของเรานะคะคลุกเขาให้เข้ากันเลยหิวยิ่งใส่หมดเลยถ้าเหลือไว้ก็ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรเนาะนี่ให้เข้าไปเลยนะคะนี่นะคะเป็นแบบนึ่งเขาก็จะดูดซอสเข้าไปนะคะถ้าเรามาปรุงที่หลังอ่ะ
เส้นใหญ่นะคะบางทีเราเทซอสตรงนี้แล้วเส้นใหญ่เขาก็จะเนาะเขาก็จะดูดซอสอ่ะเราต้องปรุงรสให้ได้รสชาติก่อนเพราะเส้นใหญ่ไปคลุกนะคะจะอร่อยกว่านะคะเยอะเลยนะคะค่ะทีนี้นะคะป้าก็ขอชิมอีกรอบนึงนะคะค่ะไฟหมดนะคะว่าเริ่มได้ที่หมดแล้วนะคะขนาดของเค็มเมื่อกี้พอเอาเส้นใหญ่ลงไปเข้าที่เลยเข้าที่พอดีเลยโอเคค่ะทีนี้นะคะปาเปซี่ก็ใส่ใบกะเพราเลยขั้นตอนสุดท้ายเลยนะคะใส่ใบกะเพราลงไปเลยนี่ค่ะคือเขาให้เข้ากันก็เป็นอันเสร็จค่ะนี่นะคะใส่กะเพราลงไปเลยนี่ค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมรับประทานนะคะนี่นะคะเส้นใหญ่ผัดกะเพราไก่ของเราก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็ไปทำการชิมกันนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันบนโต๊ะอาหารค่ะสวัสดีครับลุงคิดสวัสดีวันนี้ลุงโอเคเป็นชิใช่ก็เสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะลุงคิดก็นี่นะคะลุงคิดจะจานใหญ่นิดนึงค่ะของโปรดของลุงคิดแต่ลุงคิดชอบก็เดี๋ยวก็ขออนุญาตกินก่อนนะคะขออนุญาตของโปรดของลุงคิดก็เลยขอปาเปซี่บิ๊กไซส์จานลิตเติ้ลบิ๊กเวอร์ไหมเนี่ยลุงกินลุงคิดชอบค่ะมามากินด้วยกันค่ะอร่อยมากเลยค่ะแบบก็ปรับเปลี่ยนเมนูผัดกะเพราให้หลากหลายนะคะให้ดูหลากหลายก็ไม่น่าเบื่อดีเอาเส้นใหญ่มาผัดอร่อยมากอร่อยเส้นใหญ่ชอบ I love เส้นใหญ่คิดชอบเส้นใหญ่เดี๋ยวนี้ไม่กินสปาเกตตี้แล้วผมไม่กินสปาเกตตี้ because ชอบนะ because I have เส้นใหญ่ฉันชอบเส้นใหญ่มาก and กระเพรา organic from our garden กระเพราปลูกในกระถางเองอะค่ะเคสเป็นคนปลูกเจ๊ไก่เอามาฝากเจ๊ไก่คลิปของเขาเลยมันนุ่มดีอร่อย After fighting past always hungry ไปต่อยมาไปเขาเรียกอะไรนะเล่นกระบอง It's called Kali and it come from the Philippines คล้ายๆIt's a system from the Philippines เป็นของฟิลิปปินส์เขาอะค่ะถ้าต่อยแบบต่อยกระบอง We have stick We have knife We have knife มีมีดอย่างเงี้ยค่ะก็ต่อสู้แบบฟิลิปปินส์ mix with Chinese with no ญี่ปุ่นมั้ย no not mix ไม่ได้ mix นุ่มเนาะเส้นใหญ่นุ่มGo in the market of different senyai. Oh, why she asked me if I want senyai for for patsiyu. Yeah, did you have big senyai? Big. Biggest, look like paper.
Oh, yeah? Yeah. Oh, like lasagna. Mm. Ah, you eat with what? The big one? มาคัดไว้ซะเซลขวบที่เพิ่นเมคไอ้ลูกไลสปริงโรลอ่ะคล้ายๆปอเปี๊ยะสดนะคะมีปอเปี๊ยะสดอ่ะเส้นใหญ่แบบแผ่นใหญ่ๆเขาก็จะมาทำปอเปี๊ยะสด Sounds good เพราะเวลาเราไปซื้อเราก็ต้องเอาแบบเส้นที่เขาตัดแล้วอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะได้ไม่ต้องมาตัดเองWhy she ask you the card you want to know what you she want to know? She asked me if I want to see you. How much? Not spicy too much. No, I like it. Perfect.ถามลุงว่าเผ็ดไหมลุงบอกโอเคพอดีเพอร์เฟกต์ลุงพริกลุง Amazing แนะนำ you can eat spicy level up no problem level up same play game level สตาร์ทเมื่อก่อนกินไม่ได้เลยนะคะ พอปาเบซี่เริ่มใส่พริกมาเม็ดมา2เม็ดแต่ก็ต้องระกาศนะคะจะเผ็ดเกินหนูคิดว่ากินไม่ได้ 5 years ago eat one chili and I run away เมื่อก่อนกินไม่ได้เลย 5-6 ปีที่แล้วกินแล้วแต่แบบจะนอนปวดท้องเดี๋ยวนี้ใช่ปวดท้องปวดปากปวดปากด้วยร้อนปากฮอตเมาไก่อร่อยนะอร่อยมากเลยนุ่มเข้ากันดีค่ะลองทำดูนะคะสุดาพูดดี How's soda? Okay Finish Now she's late If she full to me, she go sleep. She ไม่แคร์เลยสุดาถ้ากินข้าวเช้าอะค่ะจะหลับดีมากช่วงสายๆแต่ถ้าข้าวเช้าไม่กินถ้าเห็นลุงคิดกับป้าเพซี่กินเนี่ยเขาจะมานั่งรออย่างเงี้ยอันนี้นอนแล้วนอนสักพักช่วงที่นี่จะลิมอะพวกที่โอเคอะชิลสลิม She has the perfect body Yeah, perfect bodyแย่งลุงกินแล้วค่ะพอแล้วปาเพซี่เพราะว่ากลัวลุงไม่อิ่ม German Shepherd cannot be fed ลุงคิดจะชอบนะคะก็เลยอยากให้แกกินเยอะๆเพราะปาก็พอก่อนละลุงก็กินให้หมดเลยนี่นะคะป้าพิซซี่ก็มาทำให้ดูแล้วนะคะเส้นใหญ่ผัดกะเพราไก่นะคะอร่อยมากๆเลยนะคะลองไปทำกินดูนะคะทำไม่ยากด้วยค่ะแต่อร่อยเมนูนี้คุณคิดก็เป็นอีกเมนูหนึ่งในหลายๆเมนูของป้าพิซซี่ที่คุณชอบนะคะก็มาทำให้ดูแล้วมาชิมให้ดูแล้วรสชาติอร่อยเลยค่ะอร่อยไหมคุณคิดอร่อยเลยนะคะก็มาทำให้ดูแล้วนะคะคลิปหน้าป้าพิซซี่ก็ขอไปคลิปนี้ป้าพิซซี่ก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะส่วนคลิปหน้าป้าพิซซี่จะพาไปทำอะไรกินอะไรที่ไหนอย่างไรติดตามบ้านคลิปหน้านะคะอย่าลืมกด subscribe และกดลูกกระดิ่งปิ๊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 งนะคะไปด้วยนะคะเวลาป้าพิซซี่มีสาระดีๆมีความรู้ใหม่ๆมีสูตรอาหารไม่เป็นยากป้าพิซซี่มาสอนทำอาหารแบบนี้นะคะก็จะมาอัปเดตเรื่อยๆคุณจะได้ไม่พลาดทุกคลิปของป้าพิซซี่นั่นเองค่ะส่วนคลิปนี้ป้าพิซซี่ลุงคริสลุงพิกก็ขอลาแค่นี้ไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ